วิธีลบไลน์แล้วโหลดใหม่ถ้าเพื่อนๆนะครับทำตามวิธีนี้ข้อมูลทั้งหมดในบัญชีไลน์ของเราจะไม่หายให้ใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นตอนที่1เราจะต้องไปสำรองข้อมูลกันแชทไลน์ของเราก่อนนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นนะครับให้มากดหน้าหลักตรงนี้เลยต่อไปให้กดไปที่รูปฟันเฟืองกันตั้งค่าในหน้านี้ให้เลือกเมนูสำรองข้อมูลกันแชทจากนั้นนะครับถ้าบัญชี Google ตรงนี้นะครับมันขึ้นสถานะว่ายังไม่กำหนดก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่บัญชี Google ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบัญชี Gmail เอาไว้สำหรับการสำรองข้อมูลการแชทไลน์นะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับสามารถเลือกได้ทั้งอีเมลที่มันมีให้เลือกในมือถือของเพื่อนหรือว่าอยากจะใช้ Gmail อื่นนอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถทำได้ให้เพื่อนๆมากดเพิ่มบัญชีตรงนี้และกรอกอีเมลที่เพื่อนๆจะใช้ในการสำรองข้อมูลการแชทไลน์เข้าไปได้เลยโดยที่การเลือกบัญชี Gmail ในหน้านี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆเลือกไปที่ Gmail ที่เพื่อนๆจำรหัสผ่านได้จะปลอดภัยที่สุดนะครับก็จากตัวอย่างนะครับผมจะเลือกไปที่ Gmail นี้แล้วกันก็กดเลือกต่อไปให้มากดตกลงตรงนี้เลยเมื่อเราเลือกบัญชี Gmail ที่เราจะใช้สำรองข้อมูลการแชทไลน์ได้แล้วตรงบัญชี Google นี้มันก็จะขึ้นแสดงผลเป็น Gmail ของเราเนาะถ้าขึ้นประมาณนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆมากดสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive ตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับถ้าขึ้นว่าสำรองข้อมูลการแชทแล้วให้เพื่อนๆนะครับมากดตกลงต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาดูข้อมูลการสำรองแชทไลน์ตรงนี้นะครับข้อมูลด้านบนนี้นะครับมันจะบอกว่าเราสำรองข้อมูลการแชทไลน์ครั้งล่าสุดวันไหนก็ให้เพื่อนๆนะครับลองเปรียบเทียบกับวันและเวลาปัจจุบันเนาะถ้าวันและเวลาปัจจุบันตรงกันแล้วก็แปลว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสำรองข้อมูลการแชทไลน์ถูกต้องนะครับการสำรองข้อมูลการแชทไลน์นี้นะครับก็เพื่อที่เราจะได้แบ็กอัพข้อมูลการแชทไลน์ณเวลาปัจจุบันที่เราสำรองไว้เผื่อเราจะใช้ในกรณีที่ย้ายมือถือใหม่หรือว่าลบแอปไลน์แล้วโหลดใหม่ข้อมูลประวัติแชทไลน์ของเพื่อนๆจะได้ไม่หายไปเนาะถ้าขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนการสำรองข้อมูลการแชทไลน์เพื่อนๆทำถูกต้องแล้วให้เราไปสู่ขั้นตอนที่2กันเลยขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการกำหนดรหัสผ่านไลน์เมื่อเพื่อนๆนะครับอยู่ในหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับกดย้อนกลับจากนั้นนะครับจะกลับมาหน้าการตั้งค่าของไลน์ให้เพื่อนๆมากดบัญชีตรงนี้เลยจากนั้นให้กดเมนูรหัสผ่านโอเคครับก็ช่องข้างบนนะครับให้เพื่อนๆกำหนดรหัสผ่านไลน์ใหม่เข้าไปได้เลยแนะนำให้มีทั้งตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขจะดีที่สุดนะครับเมื่อกำหนดรหัสผ่านไลน์เสร็จแล้วนะครับในช่องที่2นะครับใส่รหัสผ่านอีกครั้งให้เพื่อนๆนะครับใส่รหัสผ่านให้เหมือนกับช่องข้างบนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะใช้รหัสผ่านไลน์ที่เรากำหนดไว้จริงๆโอเคครับจากตัวอย่างนะครับผมได้กำหนดรหัสผ่านไลน์และยืนยันรหัสผ่านไลน์จนมันขึ้นสถานะว่ารหัสผ่านตรงกันแล้วถ้ารหัสผ่านไลน์ที่เรากรอกไปมันใช้ได้มันจะมีปุ่มใช้รหัสผ่านนี้แสดงผลอยู่ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มนี้เลยโอเคครับถ้ามันกลับมาหน้าของบัญชีแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ตั้งรหัสผ่านไลน์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับการตั้งรหัสผ่านไลน์ใหม่นี้นะครับเพื่อให้เราจำรหัสผ่านล่าสุดของบัญชีไลน์เราเนาะก็เนื่องจากการเข้าสู่ระบบไลน์ใหม่มือถือบางเครื่องนะครับมันอาจจะถามหารหัสผ่านไลน์เพื่อนๆก็ใช้รหัสผ่านที่เพื่อนๆกำหนดไปล่าสุดเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะกรอกในการเข้าสู่ระบบบัญชีไลน์เนาะก็ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้ง่ายมากนะครับให้เพื่อนๆอยู่ในหน้านี้แหละครับและมาดูในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้เพื่อนๆจำนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีไลน์ของเพื่อนๆเป็นหมายเลขที่แสดงผลในหน้านี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่นะครับก็แนะนำให้กดเข้าไปและเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ให้เป็นเบอร์ปัจจุบันให้เรียบร้อยแต่ถ้าเบอร์ที่แสดงผลอยู่ตรงนี้เป็นเบอร์ปัจจุบันแล้วเพื่อนๆนะครับก็จำเบอร์นี้ไว้เราจะใช้เบอร์นี้แหละครับในการเข้าสู่ระบบไลน์ใหม่อีกครั้งนะครับโอเคครับขั้นตอนที่3ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่4เราจะมาลบแอปไลน์แล้วโหลดใหม่กันนะครับให้ออกจากหน้านี้ได้เลยจากนั้นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Play Store Play Store นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยโอเคครับเมื่อเข้ามาที่ Play Store ได้แล้วให้กดแท็บด้านบนนะครับที่มันเขียนว่าค้นหาแอปและเกมตรงนี้เลยจากนั้นให้พิมพ์ไลน์เข้าไปนะครับจะพิมพ์ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อพิมพ์ไลน์เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ไลน์เลยจากนั้นนะครับใน Play Store มันจะแสดงผลเป็นแอปไลน์แบบนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่แอปไลน์ได้เลยโอเคครับเมื่อเข้ามาในหน้าของแอปไลน์ได้แล้วนะครับและมันแสดงผลแบบเดียวกันนี้ให้เพื่อนๆมากดปุ่มถอนการติดตั้งปุ่มนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดถอนการติดตั้งตรงนี้เลยครับจากนั้นก็รอสักครู่เนาะตอนนี้นะครับเรากำลังถอนการติดตั้งแอปไลน์ในมือถือเรานะครับเมื่อถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะมาโหลดไลน์ใหม่กันนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ปุ่มติดตั้งตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็รอไลน์ติดตั้งจนเสร็จนะครับ
ถ้าติดตั้งได้แล้วให้เพื่อนๆกดเปิดแอป LINE ได้เลยครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งนะครับการใช้งานครั้งแรกในแอป LINE นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่ LINE ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเราจะไปสู่ขั้นตอนที่5ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี LINE กันนะครับก็เริ่มจากการกดไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยก็เมื่อขั้นตอนที่3เนาะเราได้จำเบอร์โทร LINE ไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ระบบบัญชี LINE ด้วยเบอร์มือถือกันนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยจากนั้นถ้ามันขึ้นป๊อปอัพว่าโปรดอนุญาตให้ LINE เข้าถึงโทรศัพท์เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นตรงนี้แนะนำให้เพื่อนๆกดทำต่อเลยนะครับต่อไปนะครับ LINE จะขออนุญาตเข้าถึงการโทรแนะนำนะครับให้กดอนุญาตโอเคครับจากนั้นจะขึ้นหน้าของใส่หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับและกรอกเบอร์มือถือที่เพื่อนๆได้จำไว้ในขั้นตอนที่3จะเป็นเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี LINE ของเพื่อนๆเนาะให้กรอกเข้าไปเลยโอเคครับเมื่อกรอกเบอร์มือถือถูกต้องและครบ10หลักแล้วนะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนๆมาสังเกตข้างบนตรงนี้นะครับว่าเป็นประเทศที่เราอยู่หรือไม่ถ้าเป็นประเทศที่เราอยู่แล้วให้เรามาติ๊กถูกในส่วนของข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีตรงนี้เลยก็จะเป็นข้อกำหนดของ LINE นะครับเมื่อติ๊กเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มถัดไปตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยที่ LINE นะครับจะส่งข้อความ SMS มาที่เบอร์มือถือที่เราได้กรอกไปถ้าขึ้นป๊อปอัพแบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดตกลงจากนั้นนะครับก็รอ LINE ส่งข้อความมาที่เบอร์มือถือที่เราได้กรอกไปเนาะโอเคครับจากภาพตัวอย่างนะครับจะเป็นการกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนแบบอัตโนมัติมันก็จะมี2กรณีเนาะกรณีตามตัวอย่างจะเป็นการกรอกแบบอัตโนมัติและอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าของเพื่อนไม่เป็นการกรอกรหัส OTP แบบอัตโนมัตินะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่กล่องข้อความ SMS ในเบอร์มือถือที่เพื่อนๆได้กรอกไปจากนั้นนะครับเข้าไปที่ข้อความที่ LINE ส่งมามันจะมีรหัส OTP 6ตัวส่งมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็นำรหัส OTP 6ตัวนั้นมากรอกในแอป LINE ได้เลยเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าเดียวกันคือหน้าเรียกคืนประวัติการแชทถ้าของเพื่อนนะครับขึ้นตรงกันแล้วให้เพื่อนๆมากดบัญชี Google ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เลือกบัญชี Gmail ที่เพื่อนๆนะครับได้สำรองข้อมูลการแชท LINE ไว้จากตัวอย่างเนาะเป็น Gmail นี่นะครับก็กดเลือก Gmail ที่เราได้สำรองข้อมูลการแชทไว้ต่อไปให้กดตกลงโอเคครับเมื่อกดตกลงเสร็จแล้วนะครับมันจะมี2จุดให้สังเกตจุดที่1นะครับตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็น Gmail ที่เราได้เลือกไว้และจุดที่2จะเป็นข้อมูลการสำรองการแชท LINE จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะว่าเราได้สำรองข้อมูลการแชท LINE ไว้วันและเวลาไหนถ้าข้อมูลของเพื่อนๆนะครับถูกต้องให้เพื่อนๆมากดปุ่มเรียกคืนประวัติการแชทตรงนี้เลยโอเคครับถ้าเรียกคืนประวัติการแชทแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นว่าเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วให้เพื่อนๆมากดตกลงจากนั้นนะครับจะเป็นการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนในหัวข้อแรกนะครับเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเวลาที่คนอื่นนอกมีเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ LINE มันก็จะแนะนำเพื่อนให้กับเราในการเป็นเพื่อนกันใน LINE นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติก็กดติ๊กถูกด้านหน้าได้เลยและหัวข้อที่2อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนถ้าติ๊กเลือกหัวข้อนี้นะครับคนอื่นสามารถนำเบอร์โทรของเรานะครับไปแอดเพื่อน LINE กับเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการหัวข้อนี้นะครับก็กดติ๊กถูกด้านหน้าอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับแต่จากตัวอย่างนะครับผมให้ติ๊กเลือกแล้วกันเนาะจะมากดถัดไปปุ่มนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการลบแอป LINE แล้วโหลดใหม่เราก็จะได้ LINE เดิมมาใช้งานนะครับรวมไปถึงแชทใน LINE ของเพื่อนก็จะยังอยู่ครบไม่หายไปไหนและข้อมูลต่างๆเนาะก็จะอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เหรียญทีม LINE หรือว่าข้อมูลในส่วนต่างๆนะครับจะอยู่ครบเลยวิธีการลบแอป LINE แล้วโหลดใหม่วิธีนี้เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในกรณีที่แอป LINE เพื่อนๆมีปัญหาแล้วอยากจะลบ LINE และโหลดใหม่เนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยหรือว่าเพื่อนๆอยากจะลบแอป LINE อีกเครื่องนึงเครื่องมือถือเก่าแล้วอยากจะนำบัญชี LINE ในเครื่องมือถือเก่านั้นไปล็อกอินในมือถือใหม่แบบที่อยากได้ข้อมูล LINE มาครบแชทไม่หายนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เหมือนกันเพื่อนๆลองไปทำกันดูเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ